ิถีชีวิตมันเปลี่ยนหมดนะครับเปลี่ยนเป็นดิจิตอลหมดนะครับอย่างที่ทำงานผมเนี่ยมีคนประมาณ30คนนะวันหนึ่งประมาณ10พาร์เซลแปลว่า3คนเนี่ยสั่ง1พาร์เซลทุกวันนะนะรถเฟอร์รี่จอดเช้ากลางวันเย็นเลยนะที่นี่ผมช็อตกี่มาไม่รู้กันภายในปีเดียวนะพฤติกรรมมันเปลี่ยนภายในปีเดียวนะนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าคือมันมีการทำนายก็ตั้งนานแล้วครับว่าตั้งแต่2011แล้วว่าถ้ามันมีไอ้พวก 4G ขึ้นมาเนี่ยนะ Very High Speed Broadband Internet เนี่ย Direct GDP คือต้องซื้อเทคโนโลยีพวกนี้ประมาณ 1% ลด 1% ต่อปีถ้าสมมุติว่า Indirect อย่างเช่นเรื่องท่องเที่ยวเรื่องอะไรต่างๆเรื่อง Consumer อะไรเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นบวก 3.5 แล้วก็ Employment เนี่ยจะมีอาชีพใหม่ๆโดยเฉพาะอาชีพออนไลน์เนี่ยประมาณ 1.1% นะแล้วก็มีพวกไอ้คนเนี่ยจะฉลาดขึ้นประมาณ 14% นะฉลาดนะครับฉลาดก็คืออะไรครับคือใช้ไอ้มือถือเนี่ยในการที่จะเรียนรู้ตลอดเวลานะครับนะครับทีนี้ก็เกิดขึ้นก็คืออย่างเช่น IBM เนี่ยประมาณปี2011เนี่ยเขาพูดเรื่องสมาร์ทเตอร์การเด็ดแล้วคือทั้งโลกเนี่ยมันจะมีคลาวมีไอ้ระบบคลาวคอมพิวติ้งเนี่ยการคำนวณกลุ่มเมฆนะครับสามารถใช้ผ่านมือถือได้นะครับเพราะนั้นตอนนี้ assumption ใหม่ก็คือคนทุกคนมีมือถือนะตอนนี้เขาทายหนักกว่านั้นเขาบอกว่าภายใน5ปีข้างหน้าจะไม่มีมือถือนะอาจจะอยู่ที่แว่นตาหรืออาจจะไม่รู้กันฝังชิปอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะเร็วๆนี้ไอ้บริษัท AI มันสามารถที่จะให้คนสั่งเครื่องจักรได้โดยตรงแล้วนะฮะโดยไม่ต้องใช้มือไปขับไปหมุนพวงมาลัยแล้วนะใช้เท้าไปเหยียบเด็กเหยียบคับอะไรเงี้ยสามารถที่จะใช้ไอ้คลื่นสมองโดยตรงเนี้ยสามารถสั่งการได้แล้วนะครับอันนี้มันก็แต่ที่มันเป็นเรื่องที่ตามมาหมดนะตามมาจากไอ้ปรากฏการณ์ด้านดิจิตอลเนี้ยที่มันที่ความเร็วเนี่ยมันขึ้นมหาศาลนะครับแล้วก็ราคามันถูกลงแบบรวดเร็วนะครับเพราะนั้นทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดนะครับอย่างสมาร์ทซิตี้เนี่ยเป็นได้ทุกด้านเลยไม่ว่าเป็นเรื่องของการบริหารงานเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องพลังงานเรื่องการขนส่งเรื่อง education เรื่องการศึกษาเรื่องไอ้เรื่องสาธารณสุขนะครับเรื่องสังคมนะเรื่องความปลอดภัยต่างๆที่จะถูกใช้มาเป็นหมดนะครับเพราะนั้นวันนี้มันก็เป็นโอกาสนะครับคือไอ้ตัววิกฤตเนี่ยไอ้พวกดิสรัปเนี่ยมันก็เป็นโอกาสคนไหนที่เร็วกว่านะก็สามารถที่จะตอบสนองกับลูกค้าที่มันมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปได้เร็วกว่าอันนี้ก็เป็นคนนึงนะที่เขาจริงๆเขาเป็นประธานที่ปรึกษาประธานาธิบดีของอเมริกานะก็คือโอบามาเนี่ยจริงๆก็เป็นคนนี้เป็นคนที่ทำนโยบายที่เขาเรียกว่าเป็นFTT แต่ก่อนนี้ Hก็คือ Fiber Optic to the Home นะครับตอนนี้มันเป็น Fiber Optic to the X แล้วมันไป to Business to อะไรหมดละอย่างที่นี่ก็เชื่อว่ามันมีอย่างนี้โครงสร้างกรรมก็คือ Fiber Optic to the Premise นะเป็น area ใหญ่ๆนะครับพวกนี้คนนี้ก็เป็นคนเป็นที่ปรึกษาโอบามาแล้วตอนนั้นก็บอกว่าการที่จะตัดถนนเนี่ยให้ตัด Fiber Optic แทนถนนเนี่ยมันมีค่าเสื่อมใช่มั้ย Fiber Optic เนี่ยทุก2ปีเนี่ยมันจะเร็วขึ้นเท่าตัวพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หัวท้ายเนี่ยเพราะนั้นกลายเป็นว่ามันมีทันทีมี depreciation นะมันมี appreciation นะใส่อุปกรณ์หัวท้ายราคาแค่อาจจะเป็นหลักแสนบาทเนี่ยนะความเร็วมันขึ้น32เท่า64เท่าไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้เกิดไอ้เศรษฐกิจดิจิตอลใช่ไหมเพราะปกติมันค่าเสื่อมมันได้มา 5% 20 ปีไอ้นี่มันกลายเป็นว่าผ่านไป5ปีมันเหมือนตัดถนนเริ่มต้นเป็น4เลนใช่ไหมมันขยายเป็น40เลนได้แบบรวดเร็วมากนะครับเพราะว่ามันแค่เปลี่ยนอิเล็กทรอนิกส์หัวท้ายได้นั่นเองตัวไฟบอปติกไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้มันเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นกำเนิดของดิจิตอลอีโคโนมีเลยมันเกิด appreciation คือเกิดการเพิ่มมูลค่าแทนที่มันลดมูลค่าทรัพย์สินนะทรัพย์สินมันกลับเพิ่มมูลค่าขึ้นเรื่อยๆนะครับนะก็เห็นนะอันนี้จะบอกว่าประชากรโลกเนี่ยมันอยู่ในเมืองเนี่ยวันนี้เกิน 50% ไปแล้วนะครับอย่างในนอร์ทอเมริกาได้ 81% ย้ายไปอยู่ในเมืองนะในเอเชียเราเนี่ยประมาณ 47% นะตั้งแต่ปี2014แล้วนะครับทีนี้ไอ้เศรษฐกิจเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในศตวรรษที่21นะเราพุ่งผ่านศตวรรษที่21มา10ปีใช่ไหมฮะเดี๋ยวก่อนจะ20ปีแล้ว
นะฮะจะเกิดอะไรขึ้นนะเขาก็บอกว่ามันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า global network civilization ซึ่งจากเดิมเนี่ยศตวรรษที่19เนี่ยมันเป็นยุคล่าอาณานิคมใช่ไหมฮะเพื่อเอาไอ้ทรัพยากรเนี่ยไปให้ลอนดอนให้ปารีสให้เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอะไรพวกนี้แล้วศตวรรษที่20ที่เราผ่านมาสงครามโลกไอ้สิ่งที่2เนี่ยนะครับก็คือมันก็จะมีการคุยกันเรื่อง import export ใครขาดดุลการค้าใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นศตวรรษนี้เนี่ยมันพูดถึงเรื่องการต่อเชื่อมระหว่างเมืองนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆเชียงใหม่เนี่ยเชียงใหม่ของผมเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาปีละขึ้นกับนักท่องเที่ยวนะครับรายได้นักท่องเที่ยวประมาณ100,000 ล้านมาจากกรุงเทพเนี่ย8 ล้านคนต่อปีมาจากจีนเนี่ย1 ล้านคนต่อปีนะครับจากประมาณ16 เมืองนะครับแล้วก็มาจากกัวลาลัมเปอร์500,000 คนมาจากโซอีก200,000 คนที่เหลือนิดหน่อยหมายความว่าอะไรครับมันมามันติดตรงมาเลยนะนะครับอย่างถ้าเป็นลอนดอนกับมอสโกเนี่ยนะที่มีประชากรเยอะทั้งคู่เนี่ยป้ายโฆษณาแล้วใต้ดินเลยบอกว่าแอโรฟอร์ดบินทุกครึ่งชั่วโมงมันเคลื่อนย้ายคนแบบรุนแรงมากนะครับระหว่างเมืองเนี่ยเพราะนั้นมันพูดถึงเรื่องเมืองแล้วนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าไอ้50เมืองในโลกเนี่ยแล้วมันจะมีการต่อเชื่อมทุกรูปแบบนะตั้งแต่พลังงานการเงินเทคโนโลยีต่างๆที่มันตามอินเทอร์เน็ตมาหมดนะอินเทอร์เน็ตจะเชื่อมต่อได้ความเร็วสูงเลยเพราะถ้ามี 5G เนี่ยมันเรียกว่าเกิด virtual reality เลยไปเดินอีกเมืองได้เลยนะครับไปเดินเล่นอีกเมืองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะอาจจะอยู่ใน699เลยนะ699 บาทแล้วภายในเร็วมากนี่วันนี้ 5G นี่เป็นอเจนดาระหว่างอเมริกากับจีนเลยนะเพราะอะไรนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องคนทั่วโลกเนี่ยจ่ายเงินให้กับอเมริกาเนี่ยประมาณ500,000 ล้าน US ดอลลาร์เพื่ออเมริกาไปในอำเภอนะมีที่เขาเรียกว่ามีแอดเดรสมีบ้านเลขที่นะแต่ตอนนี้มันจะไป IBB9 เนี่ยกลายเป็นหัวเว่ยเนี่ยจะเป็นคนกำหนดบ้านเลขที่ทั้งโลกบนอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วบ้านเลขที่ไม่พอนะ IoT ทั้งโลกนะคือ IPv4 เนี่ยเป็นเรื่องของตัวเซิร์ฟเวอร์สมัยก่อนอินเทอร์เน็ตยุคแรกเนี่ยมันใช้ IPv4 แล้วมันพวกอัปเดตเป็น IPv6หมายความว่าไอ้เครื่องคลายอันเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในบริษัทเนี่ยก็มี IP address เพียงพอสำหรับ6นะตอนนี้ IPv9 เนี่ยที่ผมบอกอ่ะ100 กิโลเมตร1 ล้านตัวเนี่ยนะครับรัศมี100 กิโลเมตรเนี่ยมีอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต1 ล้านตัวนะต่อไปไม่ว่าอะไรฮะทีวีเครื่องซักผ้าอะไรมีอินเทอร์เน็ตหมดนะครับเครื่องซักผ้าเตารีดอะไรพวกนี้มีหมดนะครับที่ผมว่าอย่างน้อยก็คืออะไรฮะไอ้พวก QR code RFID อะไรพวกนี้จะถูกติดหมดนะครับและสามารถจะสื่อสารได้หมดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเห็นอินเทอร์เน็ตมันต่อกันด้วยความเร็วสูงมากนะครับระหว่างทวีปต่างๆนะครับโดยเฉพาะระหว่างเมืองนะอันนี้ก็ความหนาแน่นของประชากรบนอินเทอร์เน็ตนะครับจะเห็นว่าในยุโรปอเมริกานี่สีเขียวอุ่นเลยนะญี่ปุ่นเกาหลีเขียวอุ่นเลยพวกนี้ก็คือมีความเจริญมากนะครับประเทศไทยก็อาจจะสู้อย่างเช่นสู้มาเลเซียกับสิงคโปร์ไม่ได้อันนี้ก็เป็นการเฟสบอลแข่งกันเลยระหว่างอเมริกากับจีนนะมันก็แข่งกันเรื่องของการค้าขายนะอย่างจีนเนี่ยวันนี้เนี่ยไปเดินไฟเบอร์ออปติกใต้น้ำเนี่ยนะครับทะลุไปที่อเมริกาใต้ไปชิลีนะโดยตรงนะหรือว่าที่เมืองไทยเนี่ยตอนนี้จะมีไฟเบอร์ออปติกตอนนี้ขึ้นแล้วนะขึ้นสตูลนะมาลงอ่าวไทยแล้วจะมาขึ้นไอตัวดิจิตอลปาร์คไทยแลนด์นะที่เนี่ยที่หลักฉบังเนี่ยนะครับก็จะเกิดไอ้ที่มาเตรียมให้ EC เราเนี่ยก็เรียกว่ามีอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยเทียบเท่ากับพวกง่ายๆเมืองสำคัญในโลกนะและต่อตรงกับเมืองต่างๆเลยนะวันนี้เราอาจจะพูดถึงยกตัวอย่างนะการค้าขายกับเมืองที่เกินคน10 ล้านคนอย่างเช่น50 แดนของทดูรักเนี่ยก็อาจจะต้องเล็งไปที่เมืองใหญ่ๆนะ50เมืองนี่อยู่ในจีน20เมืองนะครับอันนี้คือขนาดเศรษฐกิจ 80% ของโลกเนี่ยจะขึ้นกับเมืองแค่50เมืองนั่นเองนะครับอันนี้ฮะก็คือ50เมกะซิตี้เนี่ยจะมีขนาดเศรษฐกิจ 80%
ของโลกนะนะครับจะมี50เมืองนั่นเองเพราะนั้นอีกเป็นพันเมืองเนี่ยตัดทิ้งเลยนะ50เมืองเนี่ยกดของพาราโต้ใน 80% เลยเพราะนั้นวันนี้ก็คุยกับ 80% อย่างเดียวการต่อเชื่อมด้วยความเร็วสูงเนี่ยนะครับที่กำลังมาเนี่ย10ปีข้างหน้านี้คงเป็น 5G ซึ่งจะมาเร็วกว่ากำหนดนะครับตอน 3G มา 4G เนี่ยเร็วขึ้น2เท่าทุกปีเนี่ยนะครับ20ปีเท่ากับ 1,024 พอดีนะ2ยกกำลัง10ก็หมายถึงว่า20ปี2ปี10ครั้งความเร็วจาก1เมกะบิตเปอร์เซกเป็น 1,001 กิกะบิตเปอร์เซก 1,000 เท่าพอดีนะครับแต่คิดว่าอันนี้ไม่น่าจะจริงแล้วขึ้นอีก20เท่านี่อาจจะใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับอันนี้ฮะอันนี้น่าสนใจ Special Economic Zone นะเห็นสีน้ำตาลไหมนะมันเป็นการแข่งกันได้อย่างประเทศไทยเราเนี่ยเป็น Special Economic Zone ก็คือผลิตนะผลิตเลี้ยงให้50ล้านเมืองนะที่เป็น 80% นะลูกค้าเราคือไอ้ 80% หรือ50เมืองเพราะนั้นการเชื่อมอย่างเช่นแต่ก่อนนี้เราคุยกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนกับประเทศอะไรวันนี้เราจะคุยยกตัวอย่างเช่นแหลมฉบังกับเซี่ยงไฮ้แหลมฉบังกับฮ่องกงเพราะไม่มีประโยชน์ที่จะไปยุ่งกับไอ้ 20% แล้วนะครับเพราะนั้นระบบเศรษฐกิจก็จะเชื่อมตรงไม่ว่าเป็นการบินหรือว่าเป็นทางทะเลนะครับหรือว่าทางรถไฟความเร็วสูงพวกนี้อย่างกฎของรถไฟความเร็วสูงนี่คืออะไรคือ10ล้านคนนะถึงจะสร้างให้รถไฟความเร็วสูงได้10ล้านต่อ10ล้าน2เมืองถึงจะคุ้มนะการจัดเอ็กซ์โปก็ต้อง10ล้านคนนะครับไอ้ขนาดเนี่ยจะเพียงพอที่จะคุ้มค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้คือวันเร็ววันรถเชื่อมกันทุกอย่างเลยไม่ว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงถนนไอ้พวกพลังงานต่างๆท่อแก๊สต่างๆเนี่ยอย่างไม่น่าเชื่อนะท่อแก๊สเนี่ยจากรัสเซียเนี่ยวิ่งเข้ามาเนี่ยแล้วก็ออกสองทางนะวิ่งเข้ามาเนี่ยจนถึงปลายเลยถึงไอ้วาลาดิวอสต็อกอะไรพวกนี้นะฮะวิ่งพลังงานเนี่ยวิ่งมาทางตามนี้เลยนะแล้วก็ลงข้างมองโกเลียสองข้างเข้าจีนซ้ายขวานะครับแล้วก็ไอตัวพลังงานที่เขตที่เป็นเขตการินไหวใช่ไหมเพราะถ้าพลังงานก็จะส่งทางเรือพวก LNG ไอ้ลิควิดแนทรัลแก๊สก็ส่งตามทางเส้นนี้มาตลอดเลยนะครับพลังงานไฟฟ้าก็ต่อเชื่อมกันหมดนะครับอันนี้ในอาเซียนนะอาเซียนก็ต่อเป็นติดหมดนะไม่ว่าเป็นด้านของไอ้ต่างๆหมดเลยนะด้านแม่น้ำอะไรนี่มันต่อกันหมดนะครับจริงๆมันก็การต่อระหว่างเมืองนะครับอันนี้ครับ50เมืองเนี่ยจีนมี20เมืองนะที่เกิน10ล้านคนนะครับและจีนที่น่าสนใจกว่านั้นนะคนชั้นกลางเนี่ย 50% ของประเทศแล้วเนี่ยในขณะที่อินเดียเนี่ยมีไม่ถึง200ล้านจาก 1,400 ล้านนะประเทศไทยกรุงเทพ15ล้านเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีคนชั้นกลางอยู่แค่ไม่ถึง 50% อยู่ 30% นั่นเองนะครับกรุงเทพเนี่ยอยู่ที่เดียวเองนะครับอันนี้ลิสต์ไอ้อาเซียน63เนี่ยจะเห็นว่าอย่างกรุงเทพเราอยู่อันดับ19นะถ้าคิด50เมืองเนี่ย50เมืองของโลกเนี่ยแล้วตัดเฉพาะอาเซียนเนี่ยอันนี้ก็คืออะไรก็คือเป้าหมายเนี่ยอย่างเช่นถ้าพูดถึง consumer product เนี่ยนะฮะก็คือเป้าหมายเลย 80% ของโลกไม่ต้องไปทำอะไรแต่ก่อนนี้ก็บอกว่าทำในประเทศไทยก็กรุงเทพนั่นแหละแวะเก็บ 80% ของประเทศนะครับมันเป็นพวกกฎของพาราโต้เลยใช้ได้ตลอดเวลาเป็นสไลด์ปีกอะไรทำในเมืองไทยฝั่งกรุงเทพอันเดียวก็พอก็มัน15ล้านเกินมันเป็น20ที่ส่งผลถึง80นะคือการที่เราจะทำกัด80ก็ได้ผล20ต้องทำ20ก็ได้ผล80อันนี้ก็เป็นของอาลีบาบานะอาลีบาบาเองเนี่ยบอกว่าเมืองเนี่ยจะมีเมือง100เมืองก็คือจะมี50เมืองที่เป็นการผลิตถึง50เมืองบริโภคครับแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยเพราะนั้นเขาต้องการคน1ล้านคนนะครับต้องการคน1ล้านคนเพื่อไปค้าขายนะครับจีนเนี่ยต้องการประมาณ2ล้าน
วันนี้เขาผลิต4ล้านนะในประเทศไทยเนี่ยต้องการเขาเลือก2เมืองเท่านั้นนะใน100เมืองเนี่ยก็คือกรุงเทพกับเชียงใหม่แต่จริงกรุงเทพเนี่ยวันนี้มันอาจจะหมายรวมถึง EC มากกว่านะครับรวมถึง EC Greater Bangkok เนี่ยก็คือ EC นี่ไม่เฉพาะ3จังหวัดนะฮะจะบวกอีก4ที่รอบกรุงเทพปทุมธานีอยุธยาแล้วก็โคราชนะครับนครราชสีมาแล้วก็อีกอันนึงปราจีนบุรีจะถูกขยายเข้าไปบวกไปอีก3นะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดเศรษฐกิจบวกกับกรุงเทพด้วยนะครับอันนี้ก็จะต้องการอย่างน้อย 10,000 คนที่จะต้องถึงขั้นที่ดิจิตอลเข้าสู่ยุคดิจิตอลเต็มตัวนะต้องการอย่างน้อย 10,000 คนที่เขาเรียกว่าเป็นทาเลนต์เนี่ยเป็นผู้มีความสามารถพิเศษนะครับนะครับแล้วก็ในเชียงใหม่นี่ต้องการ10,000คนนะครับนี้ดร.ทุกคนอยู่นี่ก็เป็นเจ้าของโครงการนะต้องหาคน10,000คนให้ได้นะไปสู้กับเขาไปซื้อของขายของผลิตให้เขาส่งให้เขาได้นะต้องการเร็วนี้แล้วในอเมริกาเนี่ยแจ็คหม่าไปคุยกับทรัมป์ต้องการอีก1ล้านคนนะ1ล้านคนในอเมริกานะนี่ไอ้1ล้านคนเนี่ยมันใช้สูตร1ต่อ4คือโรงงานอุตสาหกรรมเดิมเนี่ย SME เดิม4รายเนี่ยต้องมีตัวแทน1รายที่เป็นคนรุ่นใหม่นะ1ต่อ4เลยนะเพราะนั้นหมายความว่าไงฮะตีความหมายคือว่าถ้าเราใช้กฎของ30ใช่ไหมฮะสมมุติบริษัทเท่ากันเนี่ย 30% ก็คือผลิต 30% บริหาร 30% เซลล์กับมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมและอีก 10% เป็นดอกเบี้ยกับค่าประกันสุดท้ายแข่งกันไปแข่งกันมาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะอยู่ที่อัตราส่วนที่เราต้องกดลง30เนี่ยของธุรกิจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ถ้า30คูณ4เท่ากับ120หมายถึงว่าคนนี้ไม่ต้องผลิตไม่ต้องบริหารขายรูปเดียวนะที่เราเรียกว่าเน็ตไอดอลพวกนี้ขายรูปเดียวเลยนะครับก็ไม่ต้องตั้งบริษัทไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปเรียน MBA แล้วไม่เสียเวลาไม่ต้องไปเรียนวิศวะเพื่อมาผลิตนะวันหนึ่งเรียนขายอย่างเดียวนะครับอันนี้อย่างผมยกตัวอย่างในจีนเนี่ยเขาแก้ปัญหาโอท็อปเนี่ยเขาแก้คนละอย่างกับเราเนี่ยเขาแก้เนี่ยเขาไม่ได้ไปสอนอีคอมเมิร์ซให้กับชาวนานะเขาเอาเด็กที่จบใหม่เนี่ยไปเป็นตัวแทนขายให้กับหมู่บ้านต่างๆนะเด็กใหม่มันเกิดพร้อมสกิลนะนะของบ้านเรานี่โอ้โหบอกไปสอนผู้สูงอายุน่าจะตายอยู่แล้วไปสอนไอทีครับแล้วบอกโอ้สอนเกือบตาย3ชั่วโมงกดได้2ปุ่มมันไม่มีประโยชน์นะไอเด็กไม่ต้องสอนมันกดได้เลยนะนะมันกดได้ทุกปุ่มนะหาปุ่มกดเองได้ด้วยนะนะมันไม่ต้องสอนเลยนะนะมันคนละเรื่องนะเพราะเมืองไทยมันบางทีมันก็คิดแปลกดีนะครับไอ้นี่เขาคิดก็คือเขาคิดว่าคนพวกนี้คือจะเข้าไปเสริมทัพไอ้คนเก่าผลิตได้ดีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ทำยังไงจะมีนะครับพวกนี้มันอันนี้เป็นสูตรอาลีบาบาเลยนะที่จะเปลี่ยนโลกเลยนะที่คุยกันเรื่องของ50เมืองที่เป็นผลิตอีก50เมืองเป็นผู้บริโภคเนี่ยแล้วมีคุยกัน 80% ของโลกนะ 80%ของวอลุ่มเทรดเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็มาดูของประเทศไทยนะประเทศไทยก็เนี่ยก็บอกว่า10 S curve ที่ McKinsey เนี่ย investment เนี่ยนะคุณคณิตเนี่ยไปสัมภาษณ์บริษัทแล้วก็บอกเขาบอกว่าอะไรที่จะเป็นไปได้บ้างที่ไม่ต้องบอกก็รู้นะจริงๆก็เขามาบอกให้มันคอนเฟิร์มหน่อยนั่นเองนะถ้าอย่างดิจิตอลเนี่ยมันมาแน่นอนไม่ต้องพูดนะอย่างประเทศไทยเนี่ยดิจิตอลหรือว่าพวกออโตโมทีฟหรืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะก็เป็นตัวหลักของเราอยู่แล้วแล้วบวกกับท่องเที่ยวเนี่ยจะเสียนี่อาจจะแย่หน่อยแต่ก็ยังถือว่าดีนะครับอย่างเช่นข้าวเราก็ยังมีราคาเป็นลำดับหนึ่งอยู่นะครับในการส่งออกเนี่ยนะครับอันนี้ก็มันก็เห็นแล้วแต่อนาคตนะครับอย่างเช่นโรบอติกเนี่ยไปถึงแน่เอเวียชั่นครับอยู่ตรงนี้เองนะครับอยู่ต่อเพานี่เองนะครับไม่ต้องเสียเวลาสร้างเลยนะอเมริกามาสร้างให้เสร็จนะหรือว่าเรื่องของไอ้การเปลี่ยนจากยกตัวอย่างเช่นไบโออีโคโนมีเนี่ยการเปลี่ยนจากไอ้เอทีเคเนี่ยนะครับก็คือเอาไอ้แก๊สธรรมชาติเนี่ยที่เป็นเวสแก๊สเนี่ยที่มัน 90% เนี่ยเป็นมีเทนนะครับอีกที่เหลือมาเข้าปิโตรเคมีนะลองคิดดูเนี่ยมันก็เป็นไฮโดรคาร์บอนธรรมดาหันหลังกลับนะกลายเป็นเอทานอลแทนไอ้พวกอีเคนนะครับ C2 เหมือนกันเนี่ยการที่จะ C2 ล้านกว่าปีก็เป็น C2 ไม่กี่ปีแล้วนะครับโปรเซสเข้ากันเลยแล้วก็อย่าง PTTGC เนี่ยวันนี้ก็ไปซื้อบริษัทในทั้งในบราซิลในเวสหมดแล้ว
ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนซัพพลายจากแก๊สธรรมชาติที่อ่าวไทยเนี่ยเปลี่ยนเป็นไอ้พวกมันสำปะหลังข้าวโพดอะไรพวกนี้แถวภาคกลางภาคอีสานนะทั้งหมดนี่จะถูกฟีดแทนไอ้โชติช่วงชัชวาลเมื่อปี2520นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือแผนของไทยที่บอกว่าอันนี้ฮะอันนี้ก็เป็น7จังหวัดนะและอันนี้อีก2จังหวัดเป็น9นะฮะแล้วก็มีไอ้ชายแดนนะการค้ากับอาเซียนนี่วันนี้มัน 35% นะของยอดนะครับอย่างเช่นแม่สอดอะไรพวกนี้นะนะครับก็กลายเป็น19จังหวัดนะบวกกรุงเทพอีกเป็น20จังหวัดนะอันนี้ก็คือคีย์ของประเทศไทยนะที่จะเป็นตัวที่ยกระดับนะครับนะครับแล้วเราก็มีเนี่ยยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยจริงๆก็ถือว่าสนับสนุนรัฐบาลนะเพราะมันต้องมีดิเรกชันที่ชัดเจนไม่งั้นมันก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆนะครับอันนี้ครับก็อันนี้ก็คือไอ้ที่เราบอกว่าเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ประมาณ3ล้านล้านนะครับไอ้3ล้านล้านเนี่ยคุณคณิตเขาตอบว่ารัฐบาลได้อะไรถ้าลง3ล้านล้านนะเขาก็บอกว่ามันจะเป็นการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเดิมประมาณ40นิคมแล้วก็มีอุตสาหกรรมใหม่ที่รอบที่เรียกว่าแอนโทโพลิสใช่ไหมรอบอุตภาวเนี่ยประมาณรัศมี10กิโลเมตรนะครับ20ที่กรมอุตสาหกรรมถือว่าคูณสัก100บริษัทเนี่ยคือ 2,000 บริษัทนะที่จะถูกบิ้วขึ้นมาตรงนี้นะนี่คำถามมันก็คือจะเอาคนไทยจากไหนมาทำหรือจะให้อินเดียพม่าฟิลิปปินส์มาทำนะก็ครูไทย 400,000 คนยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะเด็กไม่ต้องคุยนะอาจารย์อะไรเชียงใหม่ของผมนี่ 2,200 คนพูดภาษาอังกฤษได้500นะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์นะครับเนี่ยก็เราก็มีตอนนี้ก็มีเรื่องบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยที่จะคุยกันต่อนะฮะอย่างเช่นทำยังไงที่เราจะมีคนอย่างเช่นจบปวส.เรียนสาขาวิทยาศาสตร์อะไรก็ได้แล้วมากลายเป็นวิศวกรหุ่นยนต์ภายใน2ปีนะหรือว่าคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้แล้วเนี่ยทำยังไงที่เข้าสู่ S-curve ภายใน3เดือนเนี่ย S-curve ใหม่เนี่ยนะอย่างเช่นที่นี่จะเอา additive manufacturing ทำไงใน3เดือน supply chain IoT ทำไงที่ทำใน3เดือนนะครับพวกนี้มันกลายเป็นสิ่งที่เร่งด่วนนะเพราะจริงๆกระบวนการลงทุนเนี่ยภายใน5ปีแรกเท่านั้นเองจาก20ปีนะครับตัดสินใจกันเร็วๆเนี่ยวันนี้ก็มีคนจองมาแล้ว32นิคมนะจากมี23นิคมจาก20นิคมนะครับตอนนี้อาจจะมากกว่านั้นก็ดีผมฟังจากดร.อนุกูลนี่นานแล้วนะจากปีที่แล้วนะตอนที่มันเพิ่มขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือไอ้ไทยแลนด์ดิจิตอลพาร์คที่จะเป็นสมองของที่นี่เลยนะจะมีทั้งเนี่ยซัพพอร์ตเทคโนโลยีต่างๆมีทั้ง 5G นะมีทั้ง 5Gมีต้นแบบสมาร์ทเซ็นเตอร์แล้วก็มีพวก 3D ดีไซน์นะครับแล้วก็มีพวกพิกเดต้านะครับมีพวกไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะครับมี IoT ซีพียูพวกนี้ก็เป็นแผนที่อยู่ในนี้อยู่แล้วเห็นคุณสมัญญาเตรียมจะขายไฟแล้วนะเดี๋ยวเอาไฟเหลือไปขายแล้วเตรียมนะครับเพราะว่าเขาต้องใช้ไฟมากมายในการคำนวณนะครับซึ่งถ้าเรามีไฟเหลือก็ไปขายเขานะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนสมองของไอ้ที่ก็จะขึ้นที่ที่ใหญ่โอเคครับก็เลยขอจบภาคแรกแล้วก็เดี๋ยวเป็นอันนี้เป็นภาคเรื่องเศรษฐกิจนะครับว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนนะทำไมมันเกิดให้disruptive technology ขึ้นมานะครับจะได้เห็นความจำเป็นค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเบรกขอใช้เวลาเบรกประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็รับประทานกาแฟกับขนมเบรกนะคะหรืออาหารเบรกอยู่ที่ตรงเรือนนะคะแล้วกลับเข้ามาที่นี่นะคะเวลาบ่าย 2:45 นาทีนะคะขอความกรุณาตรงเวลาด้วยค่ะขอบคุณค่ะเอาไปดิสรัปต์เที่ยวหรือยัง